กระแสของลิซ่าลาลิสามโนบาลสมาชิกวง Blackpink ยังคงแรงไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องหลังปล่อยอัลบั้มเดี่ยวแรกในชีวิตลาลิสาสร้างสถิติมากมายให้กับวงการเพลงเกาหลีและวงการดนตรีระดับโลกล่าสุดลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เธอชอบที่สุดในรายการ Complex สื่อโทรทัศน์และบันเทิงชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่วงGoat Talk with Complex หนึ่งในช่วงของการสัมภาษณ์ลิซ่าได้แนะนำอาหารไทยให้คนทั่วโลกรู้จักโดยบอกว่าเมนูพะแนงไก่เป็นอาหารจานโปรดซึ่งน่าจับตาว่าหลังจากนี้เมนูดังกล่าวจะกลายเป็นกระแสนิยมจากความทรงอิทธิพลของลิซ่าเพราะก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยปลุกกระแสลูกชิ้นยืนกินในจังหวัดบุรีรัมย์จนขายดิบขายดีช่วยพ่อค้าแม่ค้าจากวิกฤตโควิด-19มาแล้วผ่านการสัมภาษณ์ในรายการของ Woody Show Red CurryChicken. Is that right? Panang kai, right? I really like the curry paste, I think, so that's why I like. ก่อนหน้านี้ Guinness Book of World Records ได้ประกาศสถิติใหม่อย่างเป็นทางการว่าลิซ่าเป็นศิลปินหญิงเดียวที่มียอดคนดูใน YouTube ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงสูงสุดในเพลงลิซ่าที่ปล่อยเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาจำนวนการดูสูงถึง 73.6 ล้านครั้งทำลายสถิติเดิมเพลงมีของ Taylor Swift ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ